วัสดีท่านผู้ดูทุกท่านนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวใต้กันนะครับผมพี่น้องชาวใต้ทุกคนเลยนะโอ้ย9ใน10แล้วตอนนี้9ใน10แล้ว9ใน10แล้วกำลังจะได้เพิ่มอีกคันครับผมรถอเมริกาต้องจ้างลูกน้องเพิ่มอีกแล้วเนี่ยมาเอ้ยเรายังไม่เข้าออนไลน์นี่หว่าเดี๋ยวเราขอเข้าการตลาดแป๊บนึงครับเข้ามาดูรอรถคันไหนไปวิ่งดีเอ่ยวิ่งกันไหนดีนะวิ่งกันไหนดีนะก็เท่วอลโว่ก็ใช่เอาล่ะคืนนี้มีโมโต GP ครับผมตอนนี้ถึงฟรีเบรกที่2แล้วเรามาเข้าออนไลน์กันหน่อยดีกว่าเดี๋ยวเป็นเซิร์ฟไทยก่อนครับผมแป๊บนึงครับทุกคนเวลาจะต้องลองงานโอเคสวัสดีกันอีกครั้งครับผมฮัลโหลค่อยดูครับผมตอนนี้ขอดูไลฟ์สดในโอ้โหนี่มันวอลโว่2,000เลยนี่ว่าขอดูซ้อมหน่อยครับซ้อมหน่อยมาลุ้นเจ้ากล้องครับตอนนี้เจ้ากล้องก็ติด1ใน111ใน14คันแรกนะครับก็แปลว่าจะได้ไป Q2 1อยู่แล้วนะครับแค่นี้ก็โอเคแล้วเจ้ากล้องของเรานะครับผม Let's get started. Drive safe. ติด1ใน14นี่ก็โอเคแล้วรู้แล้วนะครับพี่น้องสายรถบรรทุกของเราเชิญด้วยครับได้โอ้โหวอลโว่2คันครับผมวอลโว่3คันโอ้โหทำไมวอลโว่ของเรามันดูคันเล็กจังเลยทำไมของเพื่อนก็คันใหญ่ Continue straight ไปนะครับผมมาดูซิเราวิ่งกับใครบ้าง
สวัสดีบังไกครับผมบังไกเด็กเทพบริษัทชาร์กจำกัดแล้วก็อ๋อนี่แม็กแนมมาแล้วครับน้องแม็กแนมมาแล้วน้องแม็กแนมของเรามาแล้วครับผมมาเร็วจริงผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ชื่อแม็กแนมวันนี้ MotoGP แข่งกันที่อิตาลีนะโมเดลโลทำไมเด็กอิตาลีไม่โอเคเลยว่าวันนี้เทปบิ๊กซันนี่ก็คนอังกฤษอ่ะอะไรนะใครว่าไม่ดีใครวะทำไมจะไปอยู่ตรงนั้นแล้วนั่นน่ะฮะมันแปลกจังเลยสนามอิตาลีครับแต่ว่าโมโต้ทูเด็กอิตาลีไม่ติดเลยนะมีแต่เด็กอะไรเนี่ยเด็กอังกฤษเจคดิกสันนะครับเอเดียนเฟอร์นาเดสอันนี้ก็สเปนไอรอนกอนเนตก็ดูอังกฤษเปโดสเปนซาเล็กฟิลิปซาเล็กแซมโลอันโตเนลลี่กับชาเวียเวียเฮ่ครับโอ้โหเด็กอิตาลีไม่ติดท็อป1 2 3เลยฮะ Exit right เดี๋ยวต้องขออนุญาตตัดเล็บก่อนครับเพราะว่าเล็บมันยาวพอเล็บยาวปั๊บทีนี้เนี่ยเวลาเลี้ยวเวลาอะไรมันติดนิ้วโป้งครับผมอยู่ดีๆแมวผมก็หลวดอะไรของแมวครับเนี่ยโอเคเราก็ตัดเล็บหัวนิ้วโป้งแป๊บนึงนะครับนี่มีเปิดกล้องมาอีกแล้วเหรอแป๊บนึงไม่ไหวจะเคลียร์พอเล็บยาวมันเล็บเรามันยาวเร็วจังเลยวะยาวโคตรเร็วแป๊บหนึ่งครับผมไอ้พวกนี้พวกเป็นมิวเทนเหรอนี่100กิโลเนี่ย145กิโลครับตาอันนี้วันนี้มาช้าหน่อยครับพอดีวันศุกร์สุดสัปดาห์วันศุกร์ที่ลอยคอที่รอคอยจะได้มาเล่นกับน้องๆกันพร้อมหน้าพร้อมตาแต่ว่ามาสายหน่อยวันนี้เพราะว่าขับแกร็บอยู่แป๊บหนึ่งตอนเลิกงานไม่ได้ขับหลายวันแล้ว Exit right มาช้าได้ครับเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดแต่ว่าพรุ่งนี้ก็ต้องรีบตื่นมาเดิมไปทำโรงจอดรถได้แล้ว
จะทำอยู่หลายวันแล้วเหลือเชื่อเลยต้องทำลงจอดรถครับสงสารรถกระบะแล้วพอดีสั่งป้าเต็นท์มาโอ้ยเดี๋ยวนี้เหลือเชื่อนะไม่ว่าอะไรนะเราจังสั่งจากช้อปปี้สั่งจาก Lazada ได้หมดสุดจัดอ่ะเหลือ10กิโลเอ๊ะน้องทีมว่าไงน้องเห็นน้องทีมมาแว๊บๆเมื่อกี้Exit right. ทีมว่าไงเหรอสวัสดีบังไกครับผมสวัสดีบังไกฮะโอ้สวัสดีบังฟอนครับผมเหลือเชื่อเลยฝนตกไม่ทั่วเป็นอะไรก็ไม่รู้ติดใจดีแม็กพี่ปั๊มนะครับยังเห็นผมอยู่หรือเปล่าพี่บิ๊กรอผมด้วยอ๋ออ๋อนี่น้องตีมาด้วยนี่เอ้ยน้องแม็กนัมอ๋อนี่น้องแม็กนัมเฮ้ยน้องแม็กนัมมาถึงตอนไหนแล้วเนี่ยโอ้แจ่มเลยน้องแม็กนัมเนาะสวัสดีน้องแม็กนัมครับผมอ๋อนึกว่าน้องแม็กนัมวิ่งงานเสร็จไปแล้วหรือว่าน้องแม็กนัมจอดรอหรือว่าไง There's another world out there. It's a beautiful place where endless adventures await. โอเคยังไงฮะเหลืออีกกี่นาทีเอ่ยตอนนี้เจ้ากล้องเราอยู่ที่ลำดับเท่าไหร่มาดูดิดูอีกทีเจ้ากล้องเราอยู่ยังติดลำดับไหมเนี่ยสมเกียรติโอ้โหเจ้ากล้องขึ้นที่4ครับตอนนี้เจ้ากล้องอยู่ที่4ครับว้าวเหลืออีก5นาทีครับกับลำดับที่4ของเจ้ากล้องสุดยอดพระเจ้าจอร์ดมากเดี๋ยวเรามาอ่านเดี๋ยวอ่านเม้นจากในนี้ก่อนนะสวัสดีน้องพีมสวัสดีน้องป้าป้อนครับผมมาแล้วครับวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนเสียดายวันนี้ไม่ได้ดูหนังกับเพื่อนเจ็บหัวเข่าเดินแทบไม่ได้อ๋อเป็นอะไรน้องเจ็บหัวเข่าสวัสดีครับพี่วันนี้มีงานบิ๊กไบท์ที่ CEW เซ็นทรัลเวิลด์เหรอดีใจดีแม็กว่าพี่55สวัสดีน้องบ่าวสวัสดีก็ตี้ครับผมมาเรามีงานกันครับทุกคนตอนนี้เจ้ากล้องเราไม่ธรรมดาเจ้ากล้องเราขึ้นที่4แล้วครับตอนนี้สุดยอดจริงๆเลยเจ้ากล้องนี่ไม่ทำให้คนไทยผิดหวังอีกแล้วฮะไม่ล้มกว่าโพเดียมครับผมสุดยอดโอ้ยขับ BM ซะด้วยมันเป็นหนังแนวย้อนยุคเหรอพี่เพราะว่าดูจากรถ BM คันนี้แล้วมันไม่ใช่รถ BM รุ่นใหม่อ่ะคือดูหนังก็รู้เลยผมเดาได้เลยว่ามันเป็นหนังยุคไหนยุคไหนครับเพราะว่ารถที่เขาเอามาแสดงหนังนี่มันบ่งบอกเลยครับไอ้ BM ตัวนี้นี่แน่นอนนะไม่ใช่รถยุคใหม่แน่นอนแล้วก็ดูสไตล์การแต่งตัวแล้วนี่แน่นอนยุค80จัดไปน้องกับแกร็บซื้อนู่นเลยน้องบัฟฟอนกับแกร็บแล้วก็ซื้อเจ้าอะไรนะกับแกร็บแล้วก็ซื้อเจ้านู่นเลยกับแกร็บซื้อทีแม็กเลยที่น้องไปร้องนี่ทีแม็กไอทีแม็ก5560ใช่ไหมทีแม็ก560แรงแน่นอนไม่ต้องห่วง
ตอนนี้กล้องมาอยู่ที่เจ้าไอโอคูล่าครับเจ้ากล้องขึ้นที่4แล้วไปแทนเจ้าเปโดอาคอสต้าครับมาดูว่าสนามนี้เจ้าเปโดอาคอสต้าครับจะกลับมาทวงบัลลังก์แถวหน้าได้หรือเปล่านะเพราะว่าเรสล่าสุดนี้เจ้าเปโดอาคอสต้านี่ล้มไปก็สงสารกันสงสัยก็น่าจะกดดันแหละเพราะว่าเป็นดาวรุ่งสวัสดีน้องดีครับผมโหน้องดีหมายไปหลายวันไฟไปนะปากก็ห้อยจึ๊กไปเล่น RV มาสักไหนครับผมสกินกลับมาแล้วนะทุกคนซัตโก้สวัสดีครับสวัสดีคุณซัตโก้ครับผมมีคุณแบงค์นะครับมีซัตโก้นะทีมงานที่เป็นทีมงานนอกเครื่องแบบจากของเรานะครับผมcontinue straight นานๆไปเล่นทีโอ้ยชนแล้วมีการชนกันเกิดขึ้นแล้วตอนนี้โอ้น้องตีมนี่เองหรือว่าใครเกิดอะไรขึ้นแล้วครับเนี่ยน้องตีมโอ้ศูนย์นาทีแล้วตอนนี้หมดเวลาแล้วครับผมสำหรับเกมสำหรับโมโต้ทูนะครับกล้องอยู่ที่4เหมือนเดิมน่าจะจบเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมExit rightโอเคจบครับสำหรับซ้อม2มอเตอร์ทูผลปรากฏว่าเจ้ากล้องจบที่4สวยงามแล้วก็มีวันด้วยนะเนี่ยรวยใหญ่อ้วนนี่ทำไมอ้วนมันหลวดจังเลยอ้วนหลวดไปอ้วนหลวดมาโอ้ช่วยน้ำแข็งก็กัดดูน้องดีมว่าไงเนี่ยน้องดีมว่านานๆเข้าไปเล่นทีพึ่งขึ้นไดมอนด์เลยปกติเล่นแต่เกมแข่งรถอ๋อโอเคโอเคเออดีนะก็เก็บไว้นะคือมาพูดกับพี่นี่พี่บอกคำเดียวว่าพี่ไม่รู้เรื่องพี่ไม่รู้เรื่องหรอกไอ้อะไรนะ RV ใช่ไหมเล่นไม่เป็นบอกคำเดียวว่าเล่นบ่เป็น
ือฟังอ่ะฟังได้แต่ว่าพี่คิดตามไม่ทันหรอกไอ้พวกเกม ROV หรือว่าเกม PUBG อะไรพวกนี้เพราะพี่ไม่ค่อยถนัดเกมแบบนี้เนาะพี่ชอบพี่เล่นแต่เกมรถอ่ะไปกันยาวๆครับผมไปกันยาวๆสิ่งมาแล้วโอ้โหเฮ้ยพี่วิ่งแบบเปล่าพี่วิ่งครับวิ่งได้สองงานเนี่ยก็มาเล่นเกมไปทีนี้ต้องเติมก็ได้เพราะว่าน้ำมันเพิ่งเติมไปเมื่อตะกี้เองจำได้เซิร์ฟหนึ่งมาเด้อครับสำหรับใครที่สนใจมาเล่นกับพวกเรานะใครที่สนใจจะมาเล่นกับพวกเราก็เซิร์ฟหนึ่งสบายๆนะฮะยาวไปวัยรุ่นยาวไปน้องพลอยยาวไปฮะสวัสดีน้องไผ่ด้วยน้องไผ่นักเลงคุมโรงเรียนครับผมนักเลงคุมโรงเรียนน้องไผ่เนี่ยดูแบบนี้นี่นักเลงคุมโรงเรียนนะครับน้องเนี่ยน้องแอเรียสอ่ะที่ชื่อว่าแอเรียสนะครับทุกคนเป็นวัยรุ่นเรียนอยู่โรงเรียนอะไรนะน้องจะได้บอกเขาด้วยเขาจะได้รู้จักชื่อเสียงเรียงนามผมฉายาด้วยใช่ครับผมน้องไผ่นักเลงคุมซอยเอ้ยนักเลงคุมโรงเรียนเออโรงเรียนอะไรนะน้องพี่อ๋อสวัสดีซักโก้ครับเดี๋ยวเจอกันที่จุดพักนะครับผมซักโก้ออตู้นะครับรถผม240เองไปครับโรงเรียนหมอพัฒนานุกูลเหรอพัฒนานุกูลเรียกสั้นๆว่าพคอ๋อโรงเรียนบ้านหมอพัฒนานุกูลครับผมน้องไผ่หรือว่าน้องไอเดนนี่เป็นนักเลงก็ถือว่าน้องไผ่นักเลงคุมโรงเรียนหมอพัฒนานุกูลเป็นไงวะเนี่ยน้องแมกนัมยังไงน้องแมกนัมขับชนอะไรนะขับชนกำแพงทำไมวะเนี่ยน้องแมกนัมไม่สบายหรือเปล่าวะน้องแมกนัมใช่ไหมน่าจะไม่สบาย
น้องแม่งน้ำไม่สบายใช่ไหมน้องโอ้นี่ไงโอ้ชนกำแพงอีกแล้วชนกำแพงอีกแล้วสุดยอดโอ้ยสุดยอดว่ะขับชนแบรีเออร์ตลอดทางเลยอ่ะน้องแม่งน้ำเกิดอะไรขึ้นไม่รู้อ่ะตัวสับค้างหรือเปล่าไม่รู้ก็น่าจะใช่ตัวสับน่าจะค้างไฟมาจอดเนี่ยพ่อสวัสดี FF ครับผมหายไปนานเลยอ่ะน้องตรงก็หายไปนานเลยสวัสดี FF ครับสวัสดีน้องตรง2คนน้องตรงก็หายไปหลายวันเลยฮีโร่อินมาเฟ่ของเราสวัสดีพี่สวัสดีครับบ้านหมอสระบุรีเปล่าครับใช่ครับผมกลับมาแล้วครับโอ้ FF หายไปหลายวันนึกว่าสูญไปไหนแล้วเหล็ก30กิโลนะน้องตรงน้องตรงมาตรงเอโรอีนมาน้องมาตรงเอโรอีนมา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 เกมอะไรครับเกมทรัคซิมูเลเตอร์อัลติเมทครับน้องเอเดอร์Exit right. น้องทีมเกิดอะไรขึ้นน้องทีมทำไมเจ็บเข่าน้องเออเห็นน้องบอกว่าไม่ได้ไปโรงเรียนมันเกิดอะไรขึ้นครับTurn left. ก็ดีอย่างขึ้นน้องติมไปก่อนเลยครับแป๊บนะครับอ๋อโอเคครับคุณซักโก้สวัสดีน้องนาชรีครับผมไม่ค่อยว่างเล่นเลยครับช่วงนี้ยุ่งมากอ๋อโอเคไม่เป็นไรน้องไม่เป็นปลือไม่ปลือไม่ปลือเราเด็กตรังเหมือนกันไม่ใช่ดิเล่นเปล่าน้องเอฟเอฟเล่นไหมเกมนี้เล่นไหมมันเล่นกับเราได้เด้อสนใจบ้างไปเราถอยกันไปแบบเทพๆครับเทพนี่เทพก็ถอยกันแบบนี้ทุกคนยังมันโรลเลอร์คอสเตอร์คราเกอร์มันฝรั่งอบกรอบไขมันน้อยกว่า 25% ปักนิ้วแป๊บปักนิ้วแป๊บดูโฆษณาสักอันเครื่องจะร้อนหรือเปล่าที่มันหมุนๆไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะเครื่องร้อนหรือเปล่านะทุกคนเป็นไงน้องตรงน้องตรงน้อง FF หายกันไปนานสบายดีกันหรือเปล่าน้องเห็นหายไปนานเลยสบายดีใช่ไหมเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์กันมาจับรถกันทุกคนเล่นยังได้แล้วครับ
ามาน้องบอสน้องบอสสอบน้องบัฟฟอนว่าไงน้องบัฟฟอนลองเช็คดูเพราะว่าเนี่ยน้องไผ่นี่รีวิวการไปโรงเรียนยังไงให้เลือดออกทุกวันถ้ายังไงถ้าน้องบัฟฟอนว่างๆก็ลองไปโรงเรียนที่น้องไผ่พิมพ์ไว้อ่ะลองไปดูสวัสดีครับพี่บ่าวสวัสดีน้องบ่าวครับผมสวัสดีครับสวัสดีน้องกฤษด้วยนะฮะได้พี่บ้านหมอสระบุรีเดี๋ยวขี่รถไปโอเคครับงานนี้ดีไหมงานนี้เจ็บไหมเดี๋ยวส่งงานเองเลยแล้วน้องบัฟฟอนไปขับไอ้ตัว560ใช่ไหมไอ้ตัวที่มันสวยไหมวะน้องไปขับตัวไหนเออพี่ถามตั้งแต่เมื่อวานแล้วน้องไม่ตอบพี่นั่งมอไซค์แล้วพ่อพาล้มครับแต่เมื่อ6ปีก่อนผมฝึกขับมอเตอร์ไซค์แล้วถนนลื่นครับจากเดิมกระดูกไม่ค่อยดีแล้วพ่อล้มรถครั้งนั้นหนักเลยกินยาอย่างเดียวครับหน้าตามตลกอ่ะใช่ไหมไอ้ T-Max 560สวยไหมที่เห็นในโปสเตอร์มันดูตลกมากเลยนี่ยังไงเด็กไทยนี่ใครแล้วนะน้องนาจารีด้วยป่ะหรือว่าใครแล้ววะเด็กไทยนี่อยู่ในเหมือนจะรู้จักด้วยนะเนี่ยรู้สึกว่าคุ้นๆมากถ้าแวะมาบอกยามว่ามาหาเด็กม.3/2จัดไปLet's get started. Drive safe. No way. Ucha. ตัวจริงมันไม่รู้ห้องม.3/2นี่คือตึงสุดใช่ไหมเนี่ยสวัสดีผู้เล่นหน้าใหม่ครับสวัสดีเด็กไทยครับผมTurn leftContinue straight. เห็นในแชทกลุ่มของเราเห็นบอกว่าจะขับรุ่นไรกันนะเห็นบอกว่าจะขับรุ่นไรกันสวัสดีเด็กไทยครับผมสามสี่สามห้าตึงกว่าเป็นไงบ้างน้องบัฟฟอนหน้าตามันโอเคไหมพี่เห็นในโปสเตอร์เห็นในรูปใน Facebook มันดูตลกอ่ะตัวจริงมันตลกไหมหรือว่าตัวจริงมันดูสวยไอตัว560แต่ตัว560นี่แน่นอนแรงแน่นอนขนาดตัว530ยังแรงโอ้โหสุดยอดอยู่แล้วอ่ะเจอ560เข้าไปนี่แรงระเบิดระเบ้อเลยตอนนี้น้องตีกำลังตามหลังมาExit right.
อ๋อแมนครับน้องทีมบอกว่าขับแมนใช่ไหมสองพันยี่สิบจอสวยกว่าพี่แต่ตัวรถไม่สวยเออพี่ว่าหรือตัวรถหน้ามันดูตลกมากเลยหน้าชุดหน้าช่วงหน้ามันดูตลกอะพี่ว่าใช่แต่ว่าตัวพี่เองอะพี่ชอบตัว2018มากกว่าตัวเวอร์ชั่นที่3อะตัวเจน3อะพี่ชอบตัวเจน3มากกว่ามันดูแหลมๆแล้วก็ท้ายมันแหลมๆดีหน้าแหลมท้ายแหลมพี่ว่ามันดูเท่แต่ถ้าพูดถึงเทคโนโลยีที่ลงตัวนะตัว530ตัวเจนที่4อ่ะพี่ว่าดีเพราะว่าตัวนี้นี่ตัวมันเป็นตัวเจนที่5แล้วนะตัวล่าสุดนี้รู้สึกว่ามีเบาะร้อนนะครับมีเบาะร้อนให้เวลาฝนตกอ่ะนะมีเบาะร้อนมีแฮนด์ร้อนให้เมื่อก่อนเบาะร้อนยังมีแต่ของคนขับแต่เดี๋ยวนี้คนซ้อนท้ายก็มีแล้วก็ขับทางไกลน่าจะสบายอ่ะลวกรถพวกนี้แต่ว่าค่าซ่อมบำรุงสิน้องบัฟฟอนไม่รู้แพงหรือเปล่าน้องบัฟฟอนได้สอบถามผมไหมว่าค่าเช็คระยะทีหนึ่งกี่บาทพวกเปลี่ยนสายพานพวกทุ่มตวงไอ้พวกซ่อมบำรุงอัตราทดช่วงหน้าอัตราทดอะอัตราทดอะมันก็เหมือนกับเป็นอะไรวะก็เหมือนกับรถเก๋งเกียร์ออโต้แบบสายพานวีเวลครับทุกคนมันประมาณนั้นแหละแต่ถ้ามันทำแบบนั้นก็น่าจะทำแบบนั้นแหละตัวใหม่น่าจะไม่พังง่ายเหมือนตัวแรกนะไอตัวแรกอะตัว500โอ้โหนั่นแบบว่าชุดข้างพังบ่อยมากครับเพราะว่ามันยังเป็นมันยังทดอัตราจากเครื่องท่อนหน้ามายังเครื่องท่อนหลังอะคือมันเป็นระบบส่งกำลังแบบรถเล็กอยู่อะมันก็เลยทำให้แบบว่าซ่อมบ่อยมากไอ้รุ่นนั้นนะแต่ว่าพอเป็น530มานี่มันเปลี่ยนอัตราทดมาอยู่ตรงที่เครื่องหมดเลยครับการซ่อมบำรุงก็เลยอาจจะถูกลงคือมันทนขึ้นไม่ใช่ถูกลงหรอกมันทนขึ้นดีกว่าแต่ถ้าเปลี่ยนท่อต้องเปลี่ยนยกเส้นน้องไผ่แมกนัมถามว่าน้องจะเล่นไหมถึงวันเกิดทีไรต้องจ่ายตังค์เลี้ยงเพื่อนทุกทีเลยไม่เป็นไรเนาะเลี้ยงไปทีมงานคำว่าทีมงานมันต้องจัดไปเนาะรอตาหน้าเดี๋ยวเล่นด้วยถามพี่สายพาน 2,000 นี่น้ำมันเครื่องก็700กว่าแต่สายพานก็ลากยาวได้เหมือนพวก Nmax PCX แล้วก็พี่ถ้าไม่กระแทกคันเร่งนะสายพานทีแม็ก 40,000 โลค่าเช็ค1,000โลแรก 1,500 พี่ต่อไปก็ 6,000 โล 2,500 พอกับเช็คระยะพวกรถเกียร์นะบางคนพอเห็นค่าเช็คระยะเนี่ยก็ส่วนมากจะตัดใจไปนู่นหมดเลยพวก CBR 650หมดใช่ไหมพวกกด50ของ Honda หมดอ่ะไปตรงนั้นหมดอันนี้ถ้าคนรักเกียร์ออโต้แบบเป็นติ่งออโต้มากๆนะครับก็ T-Max ถือว่าจบเลยนะแต่ยามาฮ่าราคาสูงอ่ะพี่ยอมเลยใช่ครับผมแต่ถ้าดีต้องของพี่
ที่เป็นโมบายครับเบรกไม่ทันเด็กไทยแค่นี้พี่ทีมถามพี่ไปว่าแค่นี้ฮะเด็กไทยบอกว่าแค่นี้ไปกันเป็นทีมสวยๆเฮ้ยนี่ใครส่งคอมเมนต์อะไรมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวอ่านทีหลังนะไอ้ Messenger มี Messenger จากน้องๆมาครับทุกคนพี่วิกล้างรถอยู่เหรอครับใช่ครับผมล้างรถด้วยแล้วก็มัวแต่อ่านคอมเมนต์อยู่ด้วยโอ้โหน้องแม็กนัมครับชนยับเลยครับผมน้องแม็กนัมชนยับเลยครับทุกคนเข้าโค้งตรงนี้เบเดียร์มันต้องมีตัวสับมีปัญหาแน่เลยน้องแม็กนัมในกลุ่มผมเหมือนเป็นธนาคารให้พวกมันอ่ะอ๋อก็คือเป็นธนาคารกลางให้เพื่อนๆเลยใช่ไหมอ๋อไม่เป็นไรเนาะถือว่าเป็นทีมงานกันต้องดูแลกันเป็นเรื่องปกติExit right. Turn left.เป็นไรน้องๆทีมงานเดี๋ยวทีหลังพอน้องเรียนจบแยกย้ายกันก็เดี๋ยวก็มันก็จะคิดถึงกันธรรมดาอยู่แล้วโอเคสวัสดีพี่โกจิครับในนี้มีใครใช้มือถือรุ่นอะไรบ้างครับรายงานตัวหน่อยผมนี่มิ11ครับผมเองนี่ใช้มิ11ครับพี่เอาละมาดูThank you.
ในกลุ่มของน้องบิ๊กที่ใครใช้ Vivo บ้าง Vivo เหรอพี่มีใครใช้ Vivo บ้างนะในกลุ่มของเราเนี่ยไม่รู้เหมือนกันทำไมเป็นเพราะมีตังค์เยอะสุดในกลุ่มมั้งหรือว่ารวยไงรวยอ๋อนี่ไงน้องนัทรัตน์ส่งมาแล้วน้องจัดมาน้องบัฟฟอนเฮ้ยหน้าปัดสวยนะน้องบัฟฟอนนะทีเมก560ตัวใหม่ล่าสุดครับปี2022อ๋อปี2021เดี๋ยวมีใครใช้โทรศัพท์รุ่นไหนรายงานกันมาด้วยนะพอดีพี่กอจิสอบถามมานะครับทุกคนน้องๆที่เข้ามาเล่นเกมเดี๋ยวช่วยคอมเมนต์ในคอมเมนต์ไลฟ์สดพี่ก็ได้ Vivo โอ้700นี่น่าจะไม่ใช่ทีมงานเราแล้วเดี๋ยวขอดูแข่งขันไอ้นั่นหน่อยแข่งขันเลื่อยยนต์สติงชิงแชมป์โลกครับเลื่อยยนต์สติงชิงแชมป์โลกแล้วก็วันนี้มันแข่งอะไรนะมันมีแข่ง24ชั่วโมงด้วยครับวันนี้จะบอกเลยทุกคน64นะ64มีคุณกายนะมาแล้วก็สจใหม่นะครับผมแล้วก็ GG แล้วก็ใครเนี่ยตรงนี้กาย GG สจใหม่แล้วก็ GG พี่ก็จีก็มาครับโอ้ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นมารเลยนี่ว่าโธ่โทษทียังไม่เปลี่ยนเป็นมารเลยครับทุกคนเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็นมารเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็นมารเพื่อจะได้วิ่งกันไปเป็นแบบเป็นทีมงานสวัสดีน้องปาล์มเกมเมอร์ครับ MotoGP ทำไมเขาไม่มีภาคไทยอ่ะพี่คนภาคไม่ว่างเนาะวันนี้คนภาคไม่ว่างแล้วก็คนภาคสำรองก็ไม่ว่างเหมือนกันมันเป็นไรน้องฝึกภาษาอังกฤษไปลืมทุกทีเลยเถอะลืมทุกทีเลยเวลาคนเยอะๆแบบนี้ว่าจะถ่ายรูปสักหน่อยไม่ทันก็ไม่เป็นไรนี่มีซิลเวอร์เพิ่มมาอีกหนึ่งครับซิลเวอร์เพิ่มมาอีกหนึ่งโอ้โหไปกันเต็มคราบไปกันเต็มแม็กTurn leftถือว่าฝึกภาษาไปในตัวเนาะฝึกแบบนั่นใครนะแล้วนู่นใครอยู่ในป่านั่นน่ะผู้ใดวันนั้นอยู่ในป่าเฮ้ยไม่รู้มีใครอยู่ในป่าวะทุกคนนู่นไงเฮ้ยใครลุกเข้าไปในป่านั่นน่ะเฮ้ยมันเข้าไปได้ด้วยเหรอเข้าป่าแล้วหนึ่งครับทุกคนเข้าป่าแล้วหนึ่งไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับแต่เท่าที่เห็นคือเข้าป่าไปแล้วExit right. แต่วันนี้ก็ดีใจเลยเจ้ากล้องจบที่4ครับ Free Practice 2ถือว่า
มันโอเคแล้วแบบนี้ปีนี้ถือว่าโอเคแล้วครับถือว่าโอเคแล้วเผื่อทีหน้าอัลลันซารีจะซื้อตัวเจ้ากล้องไปขับอัลติเลียใครจะไปรู้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับcontinue straight คืนนี้ต้องดูแข่ง24ชั่วโมงด้วยเดี๋ยวมันจะเริ่มสตาร์ทประมาณ4ทุ่มครับเออใช่ประมาณ4ทุ่มครับการแข่งขัน24ชั่วโมงออฟโนเบิร์กวิลลิงนะครับผมเมื่อปีที่แล้วนี่ได้ดูจากกลางคืนนะจาก4ทุ่มจนถึง8โมงเช้าเลยมันไม่ใช่สิคืนนี้มันควอลิฟายนี่ว่ะมันควอลิฟายมันจะเริ่มแข่งวันเสาร์ไปครับเป็นแถวสวยงามมากทุกคนดูเรียงกันเป็นตับไปเลยวิ่งเป็นตัวอย่างให้เด็กดูหน่อยพี่กจิเราไปกันแบบคนแก่2คนแล้วกันพี่นะไม่ว่ากันพี่กจินะไป2แก่2แก่ขับแบบชิวๆExit right. Okay, okay. เดี๋ยวไปเปลี่ยนแมนดีกว่าเดี๋ยวไปเปลี่ยนแม่นเหมือนน้องๆดีกว่าเหมือนพี่ก็จีบอ่ะขับแมนขับแมนจะได้เป็นทีมงานแมนด้วยกันอยากให้ตังจัดแข่งรถลาวจัดไปน้องจัดไปแต่ว่าแต่น้องมิสเตอร์สปีดเลยพี่ก็อยากให้เขาจัดแข่งรถสองจังหวะที่ตรังอีกอ่ะจะได้สนุกกันลาวจีจีน้ำมันหมดหรือเปล่าเราก็จัดแข่งอีกร้อยเลยนะน้องมิสเตอร์สปีดนะ
สนามกระปังสุรินทร์ครับทุกคนที่ตังคือที่ตังสนามไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นสนามกระปังสุรินทร์ในเมืองตังนะจังหวะนี้คือจัดที่ไหนก็ได้อยากให้จัดอะตอนนี้พี่อยากขับไปดูมากจริงอยากจะไปดูบรรยากาศการแข่งรถรอบเมืองตรังนะครับถือว่าจังหวัดตรังเนี่ยการแข่งรถรอบนี้ไม่เคยหายไปไหนเลยนะเป็นจังหวัดเดียวที่อนุรักษ์ไว้ได้ยาวนานที่สุดตั้งแต่สมัยที่หมดสิ้นรถสองจังหวะแล้วก็ยุคที่รถรอบรุ่งเรืองเนี่ยก็มีแต่ตรังนะครับที่อนุรักษ์เอาไว้นะครับการแข่งขันประเภทนี้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังไปเฟื่องฟูอยู่ที่สุราษฎร์นะครับการแข่งรถรอบสองจังหวะตอนนี้สุราษฎร์เห็นทำกันเยอะมากครับช่างคือช่างเยอะมากตอนนี้กลับมาทำรถรอบสองจังหวะกันก็ถือเป็นว่าเป็นเรื่องที่ดีครับการจัดรถรอบนะครับผมพวกเรานี่แฟนคลับเกมรักซิมูเลเตอร์อัลติเมทของจริงนะทุกคนมันทำยังไงอ่ะทำไมถึงมันควบคุมพวกนี้ได้วะอ๋อไม่นึกว่ามีพลังพิเศษตรงนี สุดยอดแต่มันก็ยังสุดยอดอยู่ดีWorlds. Download now. ระเบิดมีระเบิดพี่มีระเบิดก็แล้วมันจะเอาไปหน่อยหรอมันก็ยิงไม่ได้ด้วยระเบิดเพียบโอเคเซโลเซโลโอยุงกอนซูลูยูซุฟ where you from at อะไรเนี่ยAdini Lobotu. Where you from? Indonesian? Are you Indonesian? Welcome to Thailand. Welcome to Thailand, guy. Are you playing this game? Welcome to play with us. Young one.โอกาส1ใน100เอาลืมไปเปลี่ยนรถก่อน
Yusuf, Yusuf, where are you from? Yusuf. Say hello. จัดมันสิบล้อไปเลย Custom skin.ดูสิเรามีสกินอะไรบ้างโมนี่เรียโฟติซิกโมนี่รอตซี่มีใครวะนี่ของเจ้ากล้องอยู่ไหนวะเนี่ยรอตีแล้วกันนะผมอะไรก็ไม่รู้อะลายสติกเกอร์หายหมดเลยแล้วของเจ้ากล้องลายสติกเกอร์ของเจ้ากล้องหายไปไหนวะเนี่ยมาครับผมน้องอาร์มมาครับน้องอาร์มLet's get started. Drive safe. ไปครับผมออกเดินทางดูที่เรามีใครบ้างมาตั้งพายกันหน่อยครับสวัสดี089098ครับผมโอเคก็ถือว่าหลายคนอยู่Turn right. Continue straight.
ปลี่ยนมาเป็นมุมข้างนอกนี่โอ้เสียงดังมากทุกคนสวัสดีท่านผู้ดูที่กำลังดูอยู่ด้วยนะครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนเจ้าใต้พี่น้องเจ้าใต้เองกันนะครับผม exit right เดี๋ยวเราตามหลังพี่ก็ตีกันไปครับผมไปกันแบบว่าสวยงามมากครับไปกันเป็นระเบียบเรียบร้อยสวัสดีน้องจิตาปกรณ์ครับผมสวัสดีครับถนนขาดอีกแล้วครับทุกคนโอ้อะไรครับเนี่ยถนนขาดอีกแล้วครับมีผู้ที่เหลือรอดมาแค่กี่คันเองมีพี่ก็จีกับผมที่เหลือโดนมิติควอนตัมเล่นงานครับผมตำรวจทหารมาได้ยังไงมีทหารด้วยพี่แหวกแนวจังเลยหนังสตรีนี
ันนะฮะอะไรวะคนนี้มันถอยหลังเข้าเฮ้สวัสดีครับยังทันไหมครับทันน้องจิตาประกอบมาหมายถึงจะเข้ามาเล่นเกมกับพี่ใช่ไหมทันครับน้องทันมาดีต้อนรับเลยครับผมนี่มาคนเดียวหรอกเฮ้ยในทหารนั้นบอกว่า1ใน100ที่ทำได้แล้วมันไม่ได้ตามเลยอ้าวมันปล่อยทำไมวะมันเป็นกฎมันเป็นกฎกติกาใช่ไหมดูหนังสตรีนอยู่ครับทุกคนสตรีนแล้วทำไมเซ่นี่คือนายพลที่เซ่นี่ทำไมถึงถอยหลังเข้าล่ะครับเนี่ยคือยังไงอ้าวอยู่เบรกก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วไอ้วุ้นเข้าไหมน้องจิตาประกรณ์เข้าเปล่ามาน้องจิตาปกรณ์จะเข้ามาเล่นกับพี่เปล่าเพิ่มหนึ่งเมืองไทยเลยครับผมโอเครถซี่นะเข้าครับผมมาเลยเสริมหนึ่งน้องเสริมหนึ่งจำชื่อช่องพี่ไว้พอช็อกโกแลตโนเทลล่าพอไม่ใช่ไอ้นู่นเสร็จเป็นไงแล้วครับผมใส่วับรถซี่การขนส่งแล้วรถซี่การขนส่งไปเดี๋ยวให้น้องแม็กนัมไปก่อนให้น้องแม็กนัมไปก่อนแล้วกันน้องแม็กนัมไปยังเดี๋ยวน้องๆเปิดทางให้น้องแม็กนัมไปก่อนนะเปิดทางน้องแม็กนัมไปก่อนมันยังไงวะอยู่ดีๆก็
มาชนรถพี่พังเลยว่ะแม็กนัมเดี๋ยวได้ยังไงเดี๋ยวถ้าน้องแม็กนัมเป็นไงเดี๋ยวพี่ให้น้องแม็กนัมนำดีกว่านะทุกคนนะโอเคไหมเดี๋ยวให้น้องแม็กนัมนำดีกว่าเพราะว่าถ้าน้องแม็กนัมตามแล้วชนมั่วแบบนี้ไม่ไหวว่ะน้องแม็กนัมไปก่อนเลยเดี๋ยวตาหน้าให้น้องแม็กนัมนำไปเลยExit right. Turn left. เอาล่ะมาถึงจุดหมายแล้วเดี๋ยวตาหน้าให้น้องแม็กนัมนำไปเลยแล้วกันนะต้องเข้าอู่ซ่อมรถก่อนรถพี่โดนน้องแม็กนัมชนรถพังเลยให้ตายเถอะโรบินความเย็นที่เหนือกว่าแค่ดีคงไม่พอต้องดีกว่าที่เคยเป็นซุปเปอร์ไฮคูลบียอนด์เซรามิกโอเคน้องจีถามปะก่อนยังอยู่เปล่าน้องเซิร์ฟหนึ่งมาน้องเซิร์ฟหนึ่งเซิร์ฟหนึ่ง
สวัสดีทรานสปอร์ตไทยแลนด์จำกัดครับโอ้น้องเจลีมาแล้วLet's get started. Drive safe. ให้แม็กนัมไปก่อนเลยน้องๆให้แม็กนัมนำไปก่อนเลยเดี๋ยวชนมั่วรถพังไปไปไปแม็กนัมไปเลยครับแม็กนัมนำยาวๆเลยน้องนำยาวๆเลยนำยาวๆเลยครับผมเชิญครับเชิญเชิญน้องแม็กนัมนำยาวๆเลยน้องยาวๆไปเลยนำยาวๆไปเลย Continue straight Exit right. Nayo.
บซี่รบซี Okay. เลี้ยวซ้ายที่เพชรบุรี Exit right.เฮ้ยน้องตีมเข้ามาด้วยหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวดูชื่อดิมีน้องตีมไหมเนี่ยอ้าวน้องตีมไปไหนเนี่ยน้องตีมน้องทีมพักเหรอน้องไม่มีน้องทีมคอยคุมเกมเลยทีนี้สวยExit right. ตอนนี้กำลังตามพี่ก็จีอยู่โอเคโอเคปกติไปทางไหนเราไปทางนั้นครับผมไม่ถือไม่ถือกดตรงไม่ค่อยมาเล่นเลยช่วงนี้กดตรงไม่ได้ช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเลยไม่ได้ทำสติ๊กเกอร์ใหม่เลยไว้ลงไอจีถ่ายรูปทีมงานไว้ทีมงานหลายคันครับผมใครอยากมาวิ่งร่วมจัดมานะครับผมได้หมดได้หมดน้องทีมบอกว่าเปิด Discord แล้วเดี๋ยวไปดูรถของน้องไผ่ดีกว่านี่ครับทุกคนดูรถของน้องไผ่ลายสวยจริงๆดูเดี๋ยวซูมไปดูใกล้ๆซูมไปดูใกล้ๆลายไทยซะด้วยครับนี่ดูใจมันรักด้านหน้าเป็นลายอันนี้สวยมากเป็นลายกระหนกนะเนี่ยโอ้ทั้งคันเลยสวยมากน้องตอนนี้ต้องถ่ายรูปเชถ่ายรูปของน้องไผ่ไว้ก่อนไว้แม็กเวอร์ซ่าเป็นเป็นไม่ใช่ไม่ใช่
นัมแมกนัมเราเอารถเข้าจอดก่อนนะเข้าในวันนี้ตั้งไรวะสีเห็ดจังได้เมาอยู่จังหวัดปทุมธานีบางทีมันก็ดูได้บางทีมันก็มันบั๊กอะมั้งจัดไปจัดไปจัดไปมาเจอกันงานต่อไปแล้วทุกคนรองานก่อนรองานก่อนเนี่ย83เอาไปซะแล้ว83ของใครวะเนี่ยเอากลับมาอีกครั้ง83ของใครไม่รู้อ๋อของน้องตีมมาแล้วน้องตีมมาครับแมกนัมมาเจลีซิโนอะไรนะอ๋อ83พี่พูดว่า83อ๋อสวัสดีน้องคิวครับผมอ๋อนี่ไงน้องคิวมาแล้วน้องคิวโอ้ยน้องตีมฝนตกหรือเปล่าน้องตีมที่บ้านบ้านน้องตีมหรือว่าที่บ้านของใครหรือว่าที่ Let's get started. Drive safe. ของน้องเจลีเหรอที่บ้านของน้องเจลีเหรอที่มาเลฝนตกป่ะน้องตีมอ่ะน้องตีมที่บ้านตกมั้ยรถน้องเจลีลายสวยมากเว้ยนี่ลายไทรคัลเลอร์ของรถ Honda นี่ว่าทำอะไรอ่ะTurn left. นี่ลาย Honda นี่ว่าทุกคนไทรคัลเลอร์นี่ว่าไม่ธรรมดาเลยแล้วน้องตีมน้องตีมอยู่เปล่าน้องตีมน้องตีมไม่อยู่ใช่ไหมอ๋อโอเ
โอเคเดี๋ยวพี่ขอขับรถก่อนไปกันครับผมไปนะExit right. บ้านเมื่อกี้เลยเฮ้ยนี่มันมิติของมิติควอนตัมนี่ของล็อกเตอร์สเปนหรือเปล่าน้องเจลีมวนมวนเอาแม็กนัมเลยเหรอน้องทันมวนดักน้องแม็กนัมไว้เหรออ๋อแล้วก็หยุดกันทำไมครับเนี่ยเข้าได้หรือเปล่าเข้าไม่ได้ว่ะเข้าไม่ได้มันติดว่ะโอเคได้อยู่โอเคสวยงามเดี๋ยวรอให้น้องแม็กนัมไปก่อนไปแม็กนัมไปแม็กนัมไปเดี๋ยวให้แม็กนัมไปก่อนให้แม็กนัมไปก่อนว่าแม็กนัมขับชนมั่วมากนี่ดูอ๋อนั่นไงเป็นไงล่ะชนกับไทยแม็กนัมโดนอัดแล้วครับตอนนี้แม็กนัมโดนอัดแล้วครับทุกคนเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยแม็กนัมโดนอัดโดนน้องคิวอัดครับแม็กนัมโดนอัดอีกแล้วครับผมแม็กนัมโดนอัดอีกแล้ว
เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะน้องเจลีโอเคให้แม็กนัมไปก่อนเลยแม็กนัมขับมั่วชนเดี๋ยวถอยหลังก่อนถอยหลังได้ไหมเออถอยหลังแล้วให้เขาไปก่อนเพราะว่าแม็กนัมแกสายซิ่งแกขับมั่วชนถอยหลังมาอ้าวสวยแล้วไงไอ้กดไอ้นั่นก็ได้กดไอ้อะไรนะวับพอได้แล้วโอเคไปไปเลยโอเคเดี๋ยวตามอันนี้ไปครับผมนำทางพี่ด้วยเพราะว่าพี่ไม่ได้เปิดเนวิเกเตอร์อย่าพาพี่หลงแล้วกันโอเคไปกันต่อครับทุกคนไล่กันไปบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ไปส่งลุงอีกครั้งครับลุงสั่งทุกอาทิตย์เลยโอเคครับผม Exit rightสุดตุดตอดต้องใช้คำว่าตุดตอดใช่มันเป็นโค้งยาวต้องเลี้ยวช้าโอ้ยบักไผ่เกิดอะไรขึ้นน้องไผ่เป็นหยังครับนี่น้องไผ่เป็นหยังครับนี่เป็นหยังนี่ครับน้องไผ่เป็นหยังครับนี่น้องไผ่โอเคไปน้องไปยาวไปน้องไปกันต่อได้ยินเสียงมอเตอร์เหมือนได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ด้วยครับผมจริงๆ Exit right มันเหมือนได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์งานนี้สุดท้ายนะครับโอเคไปโอเคครับผมงานนี้สุดท้ายน้องแม็กนัมบอกกำแพงดูดโอเคครับแม็กนัมเชิญครับผมแม็กนัมงานสุดท้ายแล้วโอเคครับแม็กนัมเชิญครับน้องบ๊ายบายครับผมเชิญเลยครับน้องแม็กนัมเล่นงานสุดท้ายแล้วเชิญเลยน้องเชิญเลยบ๊ายบายครับผมลุงขยันสั่งเหลือเกินสั่งคอปเตอร์เนี่ยนะ Turn right ลุงแกรวยจริงๆลุงไหนวะ
นี่แหละเสน่ห์ของเกมนี้ก็คือการเล่นออนไลน์ไปกันเป็นหมู่คณะนี่แหละแต่อะไรที่โดนใจไปโจมากนี่ไงได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ในเกมอีกแล้วมันใส่เสียงมอเตอร์ไซค์มาด้วยว่าเกมนี้สุดยอดถือว่าต่อไปงานต่อไปโอเคน้องทีมอยู่ป่ะน้องทีมอะไรไม่ได้ยินเสียงน้องทีมเลยวะฮัลโหลน้องทีมไม่ได้ยินน้องทีมเลยเดินขึ้นปิดการไหนส่งงานมายังน้องทีมงาน64ต้องทีมงาน64ไม่ได้ยินเสียงต้องทีมเลยเวลาเหลือเท่าไหร่ดีเหลือมันไม่ขึ้นเวลาแล้วน้องได้ยินเสียงต้องทีมไหมทำไมพี่ไม่ได้ยินวะติดไหมแล้วไม่รู้มันไม่ได้ยินทำไมไม่ได้ยินเสียงน้องทีมเลยวะ Let's get started. Drive safe. เหรอทำไมพี่ไม่ได้ยินวะฮัลโหลน้องทีมโอ้โหน้องใดอ๋อโอเคมั้ยกลับรถกันมาแล้วสวัสดีน้องเนยครับผมโอ้โหนี่อะไรครับนี่ Turn left. เข้าไม่ทันเลยอ๋อของน้องจิตาปกรณ์ก็คือน้องคิวใช่ไหมฮะที่ชื่อไทยคิวนั่นหรือเปล่าใช่ไหมไม่เจอแล้วกันห้องหายไปไหนกันหมดแล้วเนี่ย Turn left พี่ก็ว่าอยู่ไม่เป็นไรเราได้มาเจอกันงานแล้วมาแล้วเว้ยสวัสดีน้องเนยจ้าน้องเนยอะไรเนี่ยน้องเนยรักมีฮู้นะครับExit right. Continue straight.โอ้โหทำไมมันมืดมนอย่างนี้วะเส้นทาง
ีมาผมมีการประตะกันระหว่างน้องเดี๋ยวมาดูครับมีการลองวิชากันเกิดขึ้นอีกแล้วครับผมสำหรับ2คู่นี้มาดูนะครับเราจะติดตามการถ่ายทอดสดนะครับผมระหว่างน้องไผ่นักเลงคุมโรงเรียนหมอพัฒนานุกูลนะครับกับน้องตีมเมืองถลางดูมาเอาใจจดใจเชียร์กันหน่อยครับมาเอาใจจดใจเชียร์กันหน่อยเบรกครับนี่เบรกทันครับเบรกทันครับสุดยอดมากกลายเป็นว่าน้องไผ่ขับรถชนกำแพงเฉยเลยฮะExit right. ตีกำลังโยกหลบครับตอนนี้น้องตีกำลังโยกหลบครับโยกได้ไหมโยกแล้วก็เบียดไปฮะพวกเราขับมากันทั้ง3คนนะฮะขับมากันทั้ง3คนน้องไผ่ครับน้องไผ่น้องไผ่น้องตีโยกหลบครับโยกหลบเป็นไงคนส่งหอยมาสวัสดีครับสวัสดีคุณศักดาครับผมสวัสดี MITS นะครับสวัสดี KO นะครับผมเอาละน้องทีมกำลังจะใช้ยังไงฮะผ่านแล้วน้องทีมโอ้โหชิงจังหวะนี้ครับชิงจังหวะนี้แล้วก็ผ่านไปได้ครับน้องทีมสุดยอดจริงๆครับโอ้โหน้องไผ่ถึงกับงงแล้วตอนนี้น้องไผ่กำลังไล่ตามมาตอนนี้ไล่ตามน้องตีมหนีสุดชีวิตแล้วสวยฉกโอกาสจังหวะนี้น้องไผ่นี่ถึงกับไปไม่เป็นเลยเหมือนกันเขาเรียกว่าเป็นจังหวะรถเซฟที่คาออกครับผมรถเซฟที่คาออกเขาเรียกว่าติดรถนอกรอบนะติดรถนอกรอบปั๊บเต็มฮะตอนนี้กลายเป็นน้องไผ่เป็นผู้เสียเปรียบแล้วตอนนี้น้องไผ่เสียเปรียบแล้วตอนนี้มาแล้วครับอ๋อสวัสดีน้องเจลีอีกครั้งรถจูบกันทีมงานที่ดีใช่เนาะหลบไม่พ้นครับยังไงก็หลบไม่พ้นทำยังไงก็หลบไม่พ้นครับเจอน้องตีมาไปเจอน้องตีมาไปงานนี้ได้หรือเปล่าครับจะยังไงครับโอ้โหมีรอครับน้องตีมีรอครับน้องตีมีหลอกซ้ายหลอกขวากับสับขาหลอกทำท่าเหมือนแบบว่าล่อให้น้องซีโน่น้องไผ่นะเข้าใจว่าเลี้ยวไปถูกทางแล้วแต่สุดท้ายก็โดนหัวพ้นครับแต่ว่ากลายเป็นว่าหางครับหางของน้องตีมะมาฟาดโดนรถของน้องไผ่แขนสูงมากครับน้องทีมเราสมแล้วครับที่อยู่ในวงการมานานไม่ธรรมดาจริงคู่นี้เราเป็นการติดตามถ่ายทอดสดฮะเหมือนการบางราย F1 ยังไงอย่างนั้นเลยครับผมต้องใช้คำว่า Racing Truck อันนี้
โอ้ยน้องยังไงฮะทันไหมทันไหมยังไงพ้นไหมไม่พ้นอยู่ดีครับโอ้โหเสียหลักหนักครับน้องไผ่ของผมน้องไผ่ของผมเสียหลักหนักครับงานนี้เสียหลักหนักมากไปตามดูต่อครับตามดูต่อครับน้องไผ่พ้นไปได้ไหมครับน้องไผ่พ้นไปได้ยังไงงานนี้แม่พลาดนิดเดียวตามมาดูไม่ทันครับโอ้โหน้องไผ่ขึ้นเป็นผู้นำเฉยเลยนะตอนนี้สุดยอดจริงๆเสียดายมากดูไม่ทันครับว่าน้องไผ่ขึ้นนำไปได้ยังไงเมื่อกี้ในDiscordโคตรมันพี่ขับรถอยู่พี่ผิดDiscordพี่ไม่ได้ยินเสียงคนอื่นเลยอ่ะนอกจากเสียงของน้องเจลีน้องทันอ่ะพี่ไม่ได้ยินเสียงใครเลยป๊อปยังไงครับมึงสวนเล่นงานนี้ออกตามไปครับดูการแก้เกมของน้องตีมาจะแก้เกมได้หรือเปล่าเมื่อกี้ตามไปดูไม่ทันนะมันเกิดอะไรขึ้นกับน้องตีมก็ไม่รู้น้องไผ่แซงขึ้นไปได้ยังไงเพราะว่าน้องตีมบังลายไม่สวยมากโอเคถึงเป้าหมายแล้วมีเรื่องกัดใจกันนิดหน่อย2คันข้างหน้าในที่สุดก็ถึงแล้วน้องจิตาปกรณ์ในที่สุดก็ถึงจุดหมายแล้วครับน้องบ่เป็นหยังนะครับร่วมออกความหมายว่าไงนะฉันมันไม่เข้าใจหัวมันไม่ไปมันไม่รู้มันคือเพลงเหรอน้องมันคือเพลงเหรอน้องติมพี่ต้องคอยตามสายโทรศัพท์ไม่กินชมพู่ป่ะชมพู่ดูแบตเตอรี่ดิเอาเป็นเพลงใช่ไหมเอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ดูกันอีกครั้งนะครับผมใครที่กำลังติดตามดูอยู่นะครับผมสวัสดีครับแบตจะหมดแล้วถือว่าลานไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะแบตของพี่เหลือน้อยแล้วเดี๋ยวพี่ขอไปวิ่งปิดท้ายด้วยตุรกีแป๊บนึงมาวิ่งตุรกีกันก่อนนอนน้องๆตามมามีใครมีตุรกีบ้างเด้อมาวิ่งตุรกีนี่งานดีเหมือนกันนะเพราะว่าแบบพี่เหลือ20กว่าแล้วเล่นได้ประมาณตาเดียวก็หมดแล้วนะครับผมทิ้งท้ายกันด้วยแบบตุรกีแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงมาเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้นะน้องจิตาปกรณ์นะอย่าลืมมาเล่นกับ
พวกเราได้นะครับผมเดี๋ยวคืนนี้เล่นเกมเสร็จก็นอนแล้วรีบนอนDrive safe. เรียบร้อยฝนตกฝนตกTurn right. Turn right. ประเทศนี้มีวงเวียนเยอะจังวะ Continue straight.มันเรียนแบบว่าประเทศไทยไม่ค่อยมีหรือเปล่าไปกันในรูปแบบหิมะตกครับผมทุกคนตุรกีมีหิมะด้วยเหรอวะเนี่ยโอ้ยมองทางลำบากมากครับดูโอ้ยโอ้ถึงว่าทำไมมองทางลำบากมันตกแมปนี่เองครับทุกคนดูช่วงตกแมปกันหน่อยโอ้เท่จังเลยเวลามันตกแมปเนี่ยนะถึงว่าทำไมทางมันมืดมืดตกแมปนี่เองครับทุกคนโอเคเอาพอพอแต่งั้นก็พอแล้วโอ้สิงเอาละเจอกันใหม่พรุ่งนี้แล้วกันนะครับน้องๆทุกคนขอบคุณมากนะครับน้องๆพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเลยแหละที่เข้ามาชมกันนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับผมบ๊ายบายครับเดี๋ยวส่งงานให้บอทแป๊บนึง
่อนจากกันไปส่งงานให้บอดแป๊บหนึ่งใครที่เข้ามาดูมีคำถามจะถามก็ถามมันก็มาได้นะครับเกี่ยวกับเกมตอบได้ก็ตอบครับตอบไม่ได้เดี๋ยวจะให้น้องทีมตอบโยนงานให้คนอื่นอีกผมสำคัญนะครับผมสำหรับการส่งบอทให้ได้ขับรถเต็นเราอ่ะมันจะได้ช่วยหาเงินนะโอเคนะโอเคนะน้องทีมโอเคบายบายครับผมเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับ